อุทัยธานีเองสถานการณ์ภัยแล้งก็ยังคุกคามอย่างหนักนะคะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายเนื่องจากว่าฝนยังทิ้งช่วงออกไปอีกไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรนาข้าวพืชไร่แล้วก็สัตว์เลี้ยงวัวควายแพะแกะต่างๆมากมายแล้วนะคะยังส่งผลกระทบต่อมิ้มค่ะและผึ้งที่ให้น้ำหวานธรรมชาติขณะนี้บินมาดูดเกสรน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ธรรมชาติไม่ได้ก็ทำให้พวกมันนั้นต้องยกฝูงไปดูดน้ำหวานจากไร่กาแฟจากร้านกาแฟนะคะร้านน้ำปั่นผลไม้ส่งผลให้เจ้าของร้านนั้นเดือดร้อนรำคาญใจจำเป็นจะต้องปิดร้านหนีแล้วก็ขาดรายได้ในแต่ละวันเลยละค่ะนี่ก็คือขายกาแฟนะครับ คุณวราพรหนูกลัดเนี่ยนะครับแม่ค้ากาแฟที่อยู่ตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยคุณวราพรเขาขายกาแฟสดอยู่นะครับคุณกมลพรท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำปั่นผลไม้เธอบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีฝูงผึ้งแล้วก็ฝูงตัวมิ้มอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้โหลงมาตอมเต็มร้านไปหมดนะฮะเกาะอยู่ในขวดโหลอย่างนี้เลยนะครับตามขวดนะกระป๋องนมแล้วก็ภาชนะต่างๆพยายามปัดไล่แล้วไม่ได้ฮะจุดเทียนจุดยาไล่ก็ยังไม่ยอมไปนะฮะลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าร้านสิครับทีนี้เพราะว่ากลัวจะโดนผึ้งต่อยกลัวจะโดนตัวมิ้มเนี่ยนะครับจึงไม่ได้ลูกค้าที่จะมาซื้อทำให้รายได้หายไปหลายร้อยบาทและในระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวมิ้มแล้วก็ผึ้งก็ยกฝูงมาดูดน้ำหวานจากร้านนอกจากร้านของตนเองแล้วนะครับยังมีร้านขายกล้วยมันปิ้งนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นของหวานเนี่ยนะครับฝูงมิ้มแล้วก็ฝูงผึ้งก็จะไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานีครับ